สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แจกฟรี91สูตรอาหารเจก็มาพบกับเพื่อนๆกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นสูตรที่13นะครับแกงคั่วฟักทองนะครับเครื่องปรุงก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีฟักทองพริกแห้งครับแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระชายใบแมงลักนะครับแล้วก็กะทิน้ำปลาถั่วนะครับเกลือน้ำตาลมะพร้าวนะครับส่วนวิธีทำเนี่ยเราก็จะนำพริกแห้งนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ผิวมะกรูดหนังลูกนะครับพริกแห้งก็สี่ห้าเม็ดครับหอมแดง1หัวกระเทียม1หัวข่าก็ชิ้นเล็กๆพอนะครับแล้วก็ตะไคร้1-2ต้นนะครับแล้วก็เราจะใส่กระชายด้วยนะครับผิวมะกรูดหนังลูกแล้วก็กระชายนะครับแล้วก็เราก็จะใส่โคกนะครับโขกให้ละเอียดนะครับโขกทั้งหมดเลยครับกระปุกทั้งหมดให้ละเอียดนะครับเราจะเตรียมทำเป็นพริกแกงนะครับจากนั้นเราก็ผักใบนะครับแล้วก็ผักทองเนี่ยมาล้างแล้วก็หั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับผมจากนั้นเราก็คั้นกะทิเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็นำกระทะตั้งไฟนะครับพอร้อนกระทะร้อนเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับแล้วเราก็เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปครับผมผัดให้ส่งกลิ่นหอมนะครับพอใส่แกงหอมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะครับแล้วเราก็เติมหางกะทิลงไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาถั่วแล้วก็เกลือน้ำตาลมะพร้าวนะครับชิมรสดูตามชอบใจนะครับแล้วเราก็ยกลงนะครับใส่